ของเก่ามันขาดนี่เรามาทำเข็มขัดใหม่กันนะทองเหลืองแท้เราต้องตัดให้สำลีเนี่ยเราจะซ้ำสีอีกรอบหนึ่งนะเมื่อเราลงสีไล่เรียบร้อยหมดแล้วน้ำที่เราต้องการแล้วเนี่ยปล่อยเนี่ยเราจะทำอีกทีนี้เราก็มาเก็บขอบเทคนิคการเก็บขอบก็คือใช้ด้ามแปรงก็ได้หรือใช้ไม้ก็ได้หรือใช้นี่ก็ได้ไปเช็คอะลูกขอบเนี่ยเทคนิคการลูกลบขอบมันเนี่ยหรือจะใช้ไม้ลบก็ได้จริงๆไม่จำเป็นหรอกมันจะมีตัวลบด้วยนะก็มีตัวลบขอบด้วยเนี่ยเทคนิคการลบขอบมันบางใช้แปรงทากาวหรือบางคนก็จะมีตัวลบไงก็มีตัวกิ้งขอบกิ้งขอบมันเนี่ยเราต้องกิ้งขอบมันเพื่อให้ขอบมันไม่คมนะวะลูกขอบแม่ขอบคมนะเดี๋ยวเราเก็บสีอีกทีนึงแค่นี้ก็โอเคละรู้เรื่องวัยรุ่น